ต้องออกมาถึงขนาดว่าเฮ้ยบีฟไลฟ์แบบออนไลฟ์ขนาดนั้นว่าเอ้ยยูต้องอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่เขาพูดอะมันอาจจะถูกแต่มันไม่ใช่ the right time and the right place and the right moment นะชี้นี่ชี้ซ้ายยูต้องไปซ้ายชี้ขวายูต้องไปขวาชี้เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าเราไม่ใช่อยู่ในกองทหารแกเราอยู่ในกองนางงามซึ่งมันไม่มีกองนางงามกองไหนในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าทัดเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าใจปะไม่ยูไม่จำเป็นว่าบังคับให้น้องทำในสิ่งที่น้องไม่ต้องการแต่คำสอนมันก็เหมือนเป็นการกึ่งบังคับอะ in my opinion บางทีเผด็จการก็ออกมาในรูปของคำสอนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี้โบยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงประเด็นฮอตนะครับแคทแท็กที่ขึ้นบน Twitter ร้อนแรงมากนะครับก็คือของเวที Miss Grand นะครับปี2023ระหว่างเชียร์เอมเชียร์ธนุชนะครับที่เอชเชียร์บอกแล้วว่าปีนี้ก็เชียร์คนเดียวแล้วก็กับบอสนวัฒน์นะครับก็ดูจากคลิปนะที่เขาโพสต์กันนะเหมือนจะมีการดูดวงเกิดขึ้นแล้วทางตัวน้องเชียร์เอมเนี้ยเขานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งมีบาวเดอรี่เรื่องการดูดวงก็คือไม่อยากดูดวงเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมันเป็นบิลีฟนะของคนคาทอลิกที่แบบว่าพระเจ้าได้กำหนดชะตาชีวิตของคนมาแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่ดูกันเหมือนพระเจ้าก็คือได้กำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์ได้กำหนดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามเรานะเราไม่ได้อินเซลศาสนาอะไรเราจริงๆแล้วอะคือเกิดมาเป็นคนพุทธแต่ว่าไม่ได้มีความเชื่ออะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาส่วนตัวเพราะว่ารู้สึกว่าพอโตมาแล้วเรามีความเชื่อในเรื่องของหลักตรรกศาสตร์มากกว่าอะไรที่มันแบบว่าความน่าจะเป็นเรื่องแบบ critical เรื่องอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเอาชีวิตตัวเราไปผูกกับเรื่องศาสนาเรื่องการมูเตลูหรือเรื่องการขอพรเรื่องการอะไรเงี้ยมันก็มีคือเราเกิดมาในสังคมไทยที่คนส่วนมากก็คือจะชอบมูชอบไปขอพรชอบไปไหว้พูดเราไม่ได้อักเกนเรื่องพวกนี้นะเราไม่เชื่อแค่นั้นเองเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะ miracle หรือไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราโดยจากการที่เราไม่ได้ทำเองด้วยมือด้วยเท้าของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็ในจุดเนี้ยเราก็โอนเย็นไปทางบอสนิดนึงจริงๆแล้วอะเราเป็นคนชอบบอสนะเรารู้สึกว่าบอสแบบมีทัศนวิสัยแล้วก็มีแบบมีจุดยืนมีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่ชัดเจนแต่ดูจากสถานการณ์เนี้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าแกรนบอกตัวเองว่าเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าเหมือนการกระทำที่ระหว่างบอสกับน้องเชเอมบางทีเผด็จการก็ออกมาในรูปของคำสอนนะเข้าใจปะไม่ยูไม่จำเป็นว่าบังคับให้น้องทำในสิ่งที่น้องไม่ต้องการแต่เหมือนคำสอนมันก็เหมือนเป็นการกึ่งบังคับอะ in my opinion อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบสไลน์ของเวทีนางงามอะทุกเวทีมันควรที่จะเป็นไลน์ที่เหมือนปกป้องเชิดชูแล้วก็ empower ผู้หญิงหรือเปล่าคือเขาบอกว่าเขาหาคนที่กำลังใช้งานเพราะบริษัทเป็นมหาชนเขาต้องการคนที่ไม่มีคอนดิชันมันเป็นไปไม่ได้หรอกในโลกนี้คนที่จะไม่มีคอนดิชันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการปกป้องนางงามระหว่างการประกวดหรือหลังการประกวดได้ตำแหน่งแล้วอ่ะมันก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยู่รับงานเขาเรียกว่าอะไรนะรับงานฟาร์มสุนัขมาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ให้เขาเรียกว่าอะไรนางงามที่นับถือที่เป็นมุสลิมอะไรเงี้ยไป represent ฟาร์มหมาไปอุ้มหมาไปเล่นกับหมาคือมันก็ผิดหลักศาสนาหรือผิดหลักความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นไม่งั้นยูจะมีรอง4คนทำไมไม่งั้นยูจะมี5ตำแหน่งทำไมก็ส่งคนอื่นไปที่เขาไม่มีคอนดิชันคือจะบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่มีผลกำไรกับสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วมันก็ไปด้วยกันได้นะแค่ก็ต้องแบบ
คืออยู่ก็ต้องเรียนรู้ด้วยกันซึ่งกันและกันน่ะสมมุติอยู่รู้ละว่านางงามคนนี้ไม่มีคอนดิชั่นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างกองเงี้ยมันก็เขาพูดเองนะบอสพูดเองว่าเออก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ในสังคมก็สังคมมีคนมีความไดเวอร์สมีคนหลายรูปแบบมีคนหลายชาติหลายศาสนาหลายต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ต้องมีการพรีแพร์ต้องมีทั้งหมดอยู่คือจะมาเอ็กซ์เพคว่าให้ทุกคนไม่มีคอนดิชั่นเป็นไม่ได้หรอกถ้าอยู่บอกว่าโอเคเราเขาเรียกว่ารับงานที่เป็นแบบวันนี้ลูกค้าเป็นร้านสเต็กร้านเนื้ออะไรเงี้ยแล้วอยู่บังคับให้คนกินวีแกนอะไปกินเนื้อมันก็ไม่ใช่คือมันก็ต้องแบบมันก็ต้องครึ่งทางบ้างมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่แบบเราไม่มีคอนดิชั่นไม่มีปัญหาเลยไม่มีจริงๆคืออาจจะมีน้อยสุดอะอันนี้เป็นไปได้แต่เราก็เห็นอันนี้เราก็เห็นเลยนะว่าโอเคการที่เขาออกมาพูดเปล่าๆว่าโอเคแบบต่อต้านเผด็จการแบบว่า stand for democracy อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยคือเราเห็นชัดนะแล้วเราก็ชอบเรา respect เชอร์เอมมากๆที่แบบว่านางก็มีจุดยืนก็เป็นสิ่งที่เราชอบในตัวนางและที่เราบอกไปว่าเราเชียร์ปีนี้เราเชียร์คนเดียวเพราะว่านางเป็นอย่างนี้นี่แหละเราก็ไม่ได้ดูในคลิปเราไม่ได้ดูว่านางก้าวร้าวนะเหมือนนางพยายามจะพูดบอสก็ขอสอนไม่ต้องพูดก็คือมันคอส boundary ของเขาไปแล้วอะเราถ้าเป็นเราก็ให้เราทำไงไม่ให้กูพูดงั้นขอขึ้นไมค์สิอะก็ขอขึ้นไมค์แต่นางก็ไม่ได้ดูเชิดไม่ได้ดูเดินสะบัดบ๊อบไม่ได้ดูแบบก้าวร้าวนะไม่รู้คนไทยหลายๆคนคอมเมนต์หลายๆคนอย่างเงี้ยออกมาคอมเมนต์ว่าเออนางดูก้าวน้ำนางคว่ำมงนางคว่ำอะไรคือจะบอกว่าอันนั้นสิ่งที่นางทำไปอะเราว่านางก็มงของนางอะคือในใจเราคือนางมงแล้วอะเพราะว่าแบบก็ถ้าเรามี boundary ของเรามีไลน์ของเราถ้าอยู่จะข้ามมาเราก็โอเคมันคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยถ้าเป็นเราก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรคือสิ่งที่เราทำมาแล้วมันสิ่งดีงามทุกอย่างที่เราทำมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วบอสเห็นว่าสถานการณ์เนี้ยที่เราแบบมันเป็นไลน์ที่เราไม่โอเคแล้วเราไม่สามารถให้เขาข้ามผ่านมาได้จริงๆและเขายังพยายามเดินข้ามผ่านมาอีกเราก็ไม่โอเคเราก็โอเคไม่ต้องคุยกันเราว่าสิ่งที่นางทำมันก็แสดงจุดยืนของนางแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่แรกเลยที่ทำให้เราอ่ะชอบนางแล้วก็ตามนางมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เชียร์นางให้นางได้มงก็ไม่คิดว่าปีเนี้ยนางจะได้นะเพราะว่าดูจากสถานการณ์นี้แล้วดูปฏิกิริยาของบอสที่ออกมาไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรนะออกมาไลฟ์ต่อแบบแถลงการแล้วออกมาโพสต์อีกก็ดูท่าทางไม่น่าจะพอใจเพราะว่าแบบเราก็เป็นบริษัทมหาชนนะเราต้องการหาคนที่ทำงานได้ทุกอย่างไม่มีคอนดิชั่นซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าคนที่ respect แล้วก็ believe in diversity แล้วก็ democracy อย่างเงี้ยอยู่ก็ต้องเขาเรียกอะไรหาไฟไลน์จุดตรงกลางอะซึ่งกันและกันมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ไม่มี boundary แล้วก็ไม่มีcondition ทุกคนมีข้อจำกัดของทุกคนว่าเราทำอะไรได้เราทำไม่ได้จะส่งเราสมมติสปอนเซอร์เป็นสวนสนุกมีสระว่ายน้ำลึกที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแล้วส่งเราที่เป็นนางงามซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นไปว่ายมันก็ไม่ใช่FC เห็นปะว่ามันไม่ it doesn't make sense to me คือแบบมันไม่มีคนทุกโลกมันไม่มีคนใดในโลกนี้ที่แบบเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าปากบอสก็บอกเองว่าก็ต้องอยู่ได้กับทุกคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งคำพูดกับการทำมันไม่ค่อยคอมโพรไมซ์เท่าไหร่นะ in my opinion เพราะว่าเหมือนแบบน้องพยายามจะ explain พยายามจะอธิบายเหตุผล reason อะไรเงี้ยคือน้องบอสก็คือไม่ได้แบบทิ้งแก๊ปให้น้องพูดอะว่าไม่ต้องพูดฉันจะสอนซึ่งสิ่งที่บอสสอนถามว่าสอนดีไหมสอนดีมันก็ validเราก็ agree แต่เราไม่ agree ทั้งหมดเราว่ามันต้องดูแบบเหตุการณ์นี้อาจจะต้องบอสอาจจะต้องเรียนรู้จากอีกเวทีนึงที่แบบถ้ามีอะไรเขาก็ต้องปกป้องนางงามด้วยคือมันก็ต้อง in between ปะวะมันก็ต้องแบบครึ่งๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่จะ expect ว่าเฮ้ยฉันหาคนทำงานอยู่ต้องทำฉันชี้นี่ชี้ซ้ายอยู่ต้องไปซ้ายถือที่ขวาอยู่ต้องไปขวาชี้เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าเราไม่ใช่อยู่ในกองทหารแกเราอยู่ในกองนางงามซึ่งมันไม่มีกองนางงามกองไหนในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าทัดเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เอ็ดดี้วอยาร์365นะครับเกิดคำถามแล้วก็ตั้งคำถามว่า
สิ่งที่แกนพูดเปล่าๆหรือแกน believe in เงี้ยมันเป็นแค่สโลแกนหรือเปล่าว่าเชื่อแล้วก็ต่อต้านเผด็จการแล้วก็ยืนหยัดเพื่อ democracy เพราะว่าการกระทำอ่ะมัน contradict กับ what you are promised to be ในความคิดเห็นของเราเข้าใจป่ะและสิ่งที่เชอเอมเป็นและเชอเอมทำมันก็ได้ระบุอยู่บนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในประเทศไทยที่ประชากรชาวไทยจะมีสิทธิในการนับถือศาสนาอะไรการนับถือศาสนาก็คือการ belief หรือความเชื่อก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไอ้นี่เขาบอกว่าหนูไม่สะดวกค่ะถ้าเป็นเอสเป็นบอร์ดเอสก็จะบอกโอเค fineจะ not even ask for reason เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเข้าใจป่ะมันความเชื่อที่แบบมันไม่ได้แบบมึงไม่ใช่มาเชื่อมาวานเข้าใจป่ะมันถูกหล่อหลอมมาทั้งชีวิตของเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะ respect เขาแล้วก็ไม่ cross line เขาแล้วก็โอเคก็อาจจะตัดคะแนนหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องออกมาถึงขนาดว่าเฮ้ย beef live แบบ on live ขนาดนั้นว่าเอ้ยอยู่ต้องถึงนี้อย่างนี้สิ่งที่เขาพูดอะมันอาจจะถูกแต่มันไม่ใช่the right time and the right place and the right moment นะสำหรับเราแล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้เชอเอมก็ยังเชียร์อยู่นะเท่าที่เอ็นรู้หรือได้โหวตสูงสุดหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะน่าจะได้ทิกเก็ตไปท็อป5ใช่ไหมอาจจะจอดที่ท็อป5แต่ก็อย่างไรก็ตามนะบอสเป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรวะ unpredictable คือคนจะคาดเดาได้ยากก็ decisionlast decision ของบอสอย่างเงี้ยจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะได้เห็นละว่าทัศนคติอุดมการณ์แล้วก็สิ่งที่บอสพูดมามันไปในทาง direction ไหนก็ดูจากผลสรุปละกันอันนี้ก็เป็น opinion ของเรานะสิ่งที่เขาทำ democracy ความสามารถพัฒนาการหรืออะไรก็แล้วแต่เอ็ดว่าอันนี้ควรจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าหรือเปล่าในการตัดสินคุณค่าของคนแล้วก็คนที่มองในความคิดเห็นของเรานะก็ฝากมาเป็นคลิปสั้นๆให้คิดละกันเราก็จะพยายามเป็นกลางไม่เทคไซด์ใครนะแต่ก็เห็นใจน้องมากๆเลยที่แบบน้องตอนน้องออกมาพูดกลางไลฟ์เงี้ยนางก็ดูอันคอมฟอร์ทเบิลมากแล้วว่าบอดี้แลงเกวจมันก็ออกขนาดนั้นแล้วถ้าเราเป็นนายเราก็จะแบบโอเคไม่เป็นไรไม่อยากดูใช่ไหมไม่ต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกันหลังบ้านจบไม่ได้แบบไม่ต้องมาบีฟแบบโคชชิ่งอินฟรอนต์ออฟเดอะคาเมราขนาดนั้นเราว่ามันก็เป็นการดุดันมันเหมือนแบบน้องมันก็ทำอะไรแน่น้องมันก็เศร้ามันก็ร้องไห้แล้วอ่ะเข้าใจว่าเราพูดอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องขออนุญาตคืนไมค์ไหมถ้าเป็นนี่อาจจะแบบโยนคืนไปเลยก็ได้อาจจะแบบไม่ได้ขออนุญาตเหมือนน้องด้วยน้องเขาก็ขอคืนแล้วเขาก็ออกไปฮัมเบิลเบาๆของเขาก็ไม่ได้สะบัดบ๊อบเหมือนอะไรอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นในกล้องก็ไม่ได้เห็นว่าน้องเดินสะบัดปอบออกไปอะไรเงี้ยก็ฝากมาเป็นข้อคิดสั้นๆละกันในความคิดเห็นของเราจริงๆนะที่เราบอกตรงๆว่าชื่นชอบทั้งสองคนมากๆชื่นชอบทั้งน้องเชอเอมแล้วก็ชื่นชอบทั้งบอสนวัชชื่นชอบมากแต่ว่าก็เราอยู่ในสังคมดิโมคราซีเนาะเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นของคนแต่ละคนทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะคิดเหมือนกันเพราะเราก็มาจากต่างชาติต่างศาสนาต่างร้อยพ่อพันแม่ไม่พี่น้องที่เกิดมาในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันคันตามกันมายังคิดไม่เหมือนกันเลยในความคิดเห็นของเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ซื้อซุปเปอร์แตงได้ข้างล่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะBye!